พวกผมชอตตี้บูโจวยเช่นเคยวันนี้อยู่กันที่เกมมือถือ Imagination Girl Three Kingdoms รอบเกมนี้จะมาในรูปแบบไอ o ดลอาร์พีจีนะครับคือท่านผู้ชมเนี่ยไม่ต้องไปยุ่งเกี่ยวกับการต่อสู้มากนักก็แค่จัดการตัวละครให้มันดีๆผ่านด่านไปให้ได้เรื่อยๆเ,เพื่อที่จะได้รับทรัพยากรต่อนอาทีมากขึ้นส่วนกราฟิกการต่อสู้ก็ตามที่เห็นเลยครับว่าน่ารักตะมูตะมิดีส่วนอาร์ตเวิร์ก2ดีก็อย่างที่เห็นเลยครับว่างานดีมากๆครับคือแบบโคตรดีจริงๆเลยนะครับดีแบบดีมาก เอาละเดี๋ยวเรามาดูรีวิวเลยกันกน,นะครับสำหรับการต่อสู้จะอยู่ตรงนี้นะนี่นี่ตรงกลางด้านล่างนี้เลยนะครับวเวลาจะผ่านด่านก็คือกดตรงนี้นะอ่าแล้วก็จะมีการจัดทีมใช่ไหมครับซึ่งเราจะมีตัวละครหลักของเรามาอยู่แล้วตัวหนึ่งคือตัวนี้ที่เป็นสีชมพูนะครับละเกมเนี้ยมันจะมีการจัดทีมแบบ ตัวละครธาตุเดียวกันเยอะๆจะได้รับโบนัสเพิ่มเติมอะไรเงี้ยนะครับซึ่งตัวละครหลักของเราเนี่ยมันจะไปแทนได้ทุกธาตุเลยอย่างเช่นที่ผมจัดเนี่ยคือมันจะได้รับโบนัสการจัดทีมโดยเอาตัวละครธาตุเดียวกัน3ตัวนะครับก็คือผมมีสีเขียวเนี่ยสตัวนะครับแล้วก็มีสีฟ้าตัวหนึ่งแล้วก็สีแดงตัวหนึ่งมันเลยมองรวมว่าตัวสีม่วงของผมเนี่ย เป็นพวกเดียวกับสีเขียวนะครับมันก็เลยได้บัฟโบนัสอันนี้เข้าใจใช่ไหมเออนั่นแหละแล้วมันก็จะมีบัฟเยอะครับเช่นจัดท่าเดียวกัน3ตัวอีกท่าหนึงสตัวอะไรเงี้ยจัดท่าเดียวกัน4ตัวจัดท่าเดียวกัน5ตัวอะไรเงี้ยเป็นต้นนะครับแล้วก็การสลับตำแหน่งก็อย่างที่เห็นเมื่อกี้ผมเผลอลากไปทีนึงเลยใช่ไหมนั่นแหละครับเราสามารถลากได้ใครจะยืนหน้ายืนหลังอันนี้ก็แล้วแต่เลยนะครับถ้าเกิดพร้อมแล้วก็กดด้านล่างก็จะทําการต่อสู้ได้เลยนะครับซึ่งถ้าเกิดเป็นด่านที่ไม่สําคัญอ่ะเราสามารถกดสคริปต้น ส่วนการต่อสู้จริงๆมันก็ไม่มีอะไรอ่ะคือมันเป็นแนวไอดอลอ่ะมันไม่จำเป็นจะต้องมานั่งบังคับอะไรทั้งสิ้นนะครับเพราะฉะนั้นดันไหนสกิปได้ก็กดสคิปไปเฮ้อจะได้ไม่ต้องเสียเวลาดูดูอะไรเจีมๆแบบนี้ดีกว่าเยอะ ส่วนเรื่องของการรับของรางวัลนะครับก็คือเข้ามาตรงนี้ได้เลยแล้วก็คลิกตรงนี้ครับจะเป็นการรับรางวัลจะมีบอกนะครับว่าเราไม่ได้รับรางวัลกี่นาทีแล้วได้รับอะไรบ้างนู่นนั่นนี่นะครับแล้วก็มีคําสั่งในการเร่งความเร็วคือตรงนี้มันจะมีอันนี้ให้เรากดแล้วเราก็เลือกได้ครับว่าจะเร่งกี่ชั่วโมงอันนี้คือเหมือนกับว่าเรามีไอเทมติดตัวเราอยู่แล้วอะนั่นแหละก็แจกมาเยอะเหมือนกันนะครับเนี่ยถ้าเกิดว่าอยากจะเวลอัพไวก็กดพวกนี้ก็ได้แต่ว่า อย่าไปกดเยอะเหตุผลเพราะาอะไรเพราะค่ะคือเราไปกดตอนที่เราเริ่มไปด่านต่อไปไม่ไหวแล้วจะดีกว่าเพราะว่ายิ่งเราตะลุยด่านไปไกลครับรางวัลไอดอลมันจะเยอะเข้าใจใช่ไหมเออเพราะถ้าเกิดเรามากดตั้งแต่แรกๆเนี่ยมันอาจจะไม่คุ้มก็ได้ส่วนอันที่3ตรงนี้นะครับจะเป็นเคเวสหลักนั่นเองครับเขาก็จะมีบอกว่าเออถ้าเกิดเราผ่านด่านที่เท่าไหร่น,นู่นนั่นนี่ก็สามารถมากดับรางวัลได้เท่านั้นเองครับ ส่วนการต่อสู้อื่นๆนะครับให้ทานผู้ชมกลับมาที่หน้าล็อบบี้ก่อนนะครับก็คือจะอยู่เมนูแรกสุดด้านซ้ายนะครับแล้วก็ให้ดูด้านขวาล่างครับจะมีรูปดาบปักอยู่มันก็จะมีกิจกรรมหลากหลายครับการไต่หอคอยการสู้กับบอสการ PVP อะไรเงี้ยก็ตามสไตล์แนวไอดอลนั่แหละครับมันก็จะมีกิจกรรมอะไรพวกนี้ให้เราลงนะครับเพื่อที่จะฟาร์มทรัพยากรต่างๆเอาไว้ไปอัปเกรดน้องๆของพวกเรานั่นเองนะครับ งั้นเดี๋ยวผมลองอารีนาให้ดูเลยกันแล้วกันนะครับเนื่องจากว่าบอสเนี่ยมันตีไม่ได้มันต้องรอเวลาเนาะงั้นก็เดี๋ยวเล่นอารีนาแล้วกันนะครับผมเข้าอันแรกได้ก็เข้าเลยกันแล้วกันเนาะไปตีใครดีเนี่ยคือเราต้องกดด้านล่างตรงนี้นะครับเพื่อทําการหาคู่ต่อสู้นะครับแล้วก็ต้องดูค่าพลังนิดนึงดูแต่ละคนดีคือค่าพลังผมสองหมื่นกว่าเองใช่ไหมงั้นคนนี้น่าจะไหวนะทาสู้ก็ตัวนี้เลยกันแล้วกันนะครับแล้วก็จัดทีมครับเอาพวกนักเวทไว้หลังนะครับ DPS ไว้หน้าแทงไว้้หนานาาเเะโอคปลคผมม จะหมูจะจาโอ้ยอย่างนี้น่าจะชนะนะเฮ้ยแต่ก็ไม่แน่ว่ะคือผมว่าเราจะบอกว่าผมอาจจะชนะเพราะว่าผมมีตัวละครมากกว่าแต่ไม่ใช่ครับฝั่งตรงข้ามมันตีผมแรงมากครับเวนกับจริงจริงโอ้โหดูจากทรงแล้วอาจจะแพ้ได้เลยนะครับเนี่ยอืมอือืขอบอกเลยว่าตึงเปรี้ยรัมเกือบแพ้ทำมันเล่นใบ โอเคเดี๋ยวเราจะไปเปิดกระชปองกันแต่ผมจะบอกว่าเกมเนี้ยของฟรีแจกเยอะมากนะดูด้านบนนี้และกันขึ้นจุดแดงๆอะ่ะไปกด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 ให้หมดเลยนะครับโดยเพราะอันนี้อันนี้งานดีมากครับคือมันจะเป็นการแจกตัวละครนะครับแค่เราล็อกอินสองวันจะได้คนนี้เลยครับซึ่งขอบอกเลยว่างานดีมากครับคลิปจะติดเหลืองป่าววนเนี้ย ส่วนการเปิดกระชปองนะครับจะอยู่ตรงนี้นะก็คลิกเข้าไปได้เลยนะครับมันจะมีหลายตู้มากดูด้านล่างเห็นไหมครับชอบคนไหนก็ไปเปิดคนนั้นนะครับส่วนตัวผมเหรออืมชอบคนนี้ที่สุดเลยนะครับงั้นก็เปิดเลยก็แล้วกันมีเพชรพอเปิดไหมเนี่ยไม่พออีกเวรกรรมขาดไปหน่อยนึงแต่ว่าไม่เป็นไรมันมีเปิดฟรีนะครับหนึ่งอันนะก็กดไปได้เลยนะครับคือถ้าเกิดมันไม่ขึ้นรูปเพชรอ่ะก็คือเปิดฟรีนะครับแล้วมันมีการันตีวยนะก็เปิดไปเรื่อยๆก็แล้วกันดูคนนี้ดิอืม เปิดมาก็ได้แต่พวกไอเทมทั่วไปนะครับคือผมจะบอกว่าพอเราเปิดแล้วเนี่ยเราจะได้มาเป็นจิ๊กซอนะครับต้องสะสมให้ครบนะครับถึงจะเรียกมันออกมาได้แล้วในแต่ละตู้เนี่ยมันมีเวลาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็จําเป็นจะต้องโฟกัสน,นิดนึงนะว่าชอบน้องคนไหนนะก็เปิดของน้องคนนั้นให้ได้เยอะๆจะดีกว่านะครับโอ้ส่วนตัวแรงนี่คือเติมเงินเลยเติมเราได้เลยนะครับ ก็อันนี้คือจะเป็นตัวละครตัวนี้แหละแต่อันนี้จะเป็นคอสตูมของน้องเขาเนาะอันนี้ก็แล้วแต่ความชอบส่วนบุคคลกันละกันครับส่วนการอัปเกรดตัวละครก็คือคลิกบริเวณเมนูที่2ได้เลยด้านซ้ายล่างนะครับอันนี้คือเป็นตัวละครหลักของเรานะครับก็มันจะอยู่ด้านซ้ายสุดสังเกตดีๆนะมันจะมีอะไรขั้นอยู่นี่คือตัวละครหลักของเราในตอนนี้นะครับเวลาจะอัปเกรดอย่างแรกที่อยากให้ทำนะกดตัวนี้เลยมันจะเอาของที่ดีที่สุดใส่ให้เราโดยอัตโนมัติเลยนะครับแล้วก็ด้านซ้ายตรงนี้ อันนี้มันจะเป็นลักษณะของการอัปสเตตตันครับโดยที่เราจะต้องมีเจ้ายกก่อนนะครับเมื่ออัปเกรดเต็มปั๊บก็สามารถที่จะปลดล็อกความสามารถเพิ่มเติมได้นั่นเองครับอีกส่วนหนึ่งคือการตีบวกอุปกรณ์นะครับสามารถที่จะกดบริเวณนี้ได้เลยนะครับแล้วก็เลือกอุปกรณ์ที่ต้องการตีนะครับก็จะใชไอเทมที่เราเปิดกระชาเมื่อกี้ได้เยอะๆเออนั่นแหละแล้วถ้าเกิดอยากจะตีบวกทีละเยอะก็คลิกตรงนี้ก็ได้นะครับมันจะตีบวกทีละสิบเลยอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนี้ก็อย่าลืมมาตีบวกด้วยเนาะ ส่วนเมนูต่อมาที่เปิดแล้วนะครับมันจะเป็นการใส่รูนให้กับอุปกรณ์นั่นเองครับถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมสามารถใส่รูนได้แล้วเนี่ยมันจะเป็นเหมือนกับรูปเงินขึ้นมาบอกว่าให้เราใช้จ่าย35 0 0ในการเปิดช่องเห็นไหมครับแล้วเราก็สามารถคลิกเพื่อที่จะเอารูนไปใส่ได้เลยอะไรแบบนี้นะครับก็จะได้เพิ่มความเก่งให้กับตัวละครเนาะส่วนตัวละครอื่นๆที่ไม่ใช่ตัวละครหลักอัปเกรดได้เหมือนกันเลยใส่โคงใส่ของอะไรเงี้ยได้เหมือนกันนะครับแต่ว่ามันจะมีอีกอันนึงคือตรงนี้ มันจะเป็นการอัปเกรดตัวละครเพิ่มเติมครับก็จะมี3ส่วนด้วยกันนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นการเพิ่มดาวนั่นเองครับแต่ต้องไปหาจิ๊กซอว์ไม้ครบก่อนแล้วก็อาจจะมีอันนี้ด้วยนะครับก็คือเป็นการสุ่มสแตตนั่นเองครับว่ามันจะดีหรือว่ามันจะแย่ลงก็ลองดูแล้วกันเนาะแล้วก็อีกอันนึงนะครับเป็นการเพิ่มดาวนี่แหละครับแต่ว่าอันนี้จะเป็นการใช้สมุดนะครับก็จะทำให้สถานะเพิ่มเติมไปมากกว่าเดิมครับส่วนเรื่องของอุปกรณ์นะครับจะอยู่ที่เมนูที่4่นะครับท่านผ เพื่อทาการหลอมได้นะครับแล้วเราก็เลือกได้เลยว่าเราจะเอาวัตถุดิบเกรดอะไรในการหลอมนะครับแล้วก็กดตัวนี้อ่ามันก็จะทําการหลอมขึ้นมานะครับแล้วมันก็จะทำให้เราได้รับไอเทมชิ้นใหม่มาด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมหลอมไม่ได้เนี่ยแสดงว่าเราอาจจะยังไม่ได้ใส่ของดีที่สุดกับตัวละครนะครับมันจะมีการแจ้งเตอือนเลยบอกว่าเอ้ยอย่าเพิ่งย่อยเลยไปใส่ของก่อนเดี๋ยวค่อยย่อยทีหลังอะไรอย่างเงี้ยน,นะครับ ส่วนการเพิ่มเพื่อนนะครับให้ท่านผู้ชมเนี่ยเปิดเมนูขึ้นมาด้านซ้ายตรงนี้เห็นไหมอ่ามันจะมีตรงนี้อยู่นะครับเป็นการเพิ่มเพื่อนนะครับวิธีการก็ง่ายๆครับดูด้านล่างนะครับอันที่3นะตรงเนี้ยอันนี้คือจะเป็นขาจรครับคือเป็นผู้เล่นอื่น่ะเรากดบวกได้เลยหรือจะกดตัวนี้ก็ได้ครับมันก็จะแอดทุกคนที่ขวางหน้าเลยนะครับหรือถ้าเกิดท่านผู้ชมมาเล่นกับเพื่อนก็ใส่ ID หรือว่าชื่อของเพื่อนก็ได้นะครับแล้วกดค้นหาก็น่าจะเจอนะแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีการแอดกันเกิดขึ้นนะครับม เพื่อทําการรับได้นะครับแต่ถ้าเกิดรับไม่ได้ก็แสดงว่าพวกนี้เนี่ยเพื่อนเขาเต็มแล้วไงก็แคนเซิลไปก็ได้อะไรแบบนี้นะครับส่วนถ้าเกิดว่าเป็นเพื่อนกันแล้วจริงๆเนี่ยก็คือจะอยู่ที่หน้าจอนี้นั่นเองนะครับส่วนระบบกิว้วก็มีนะครับอยู่ด้านขวาล่างสุดตรงนี้เลยนะครับกิ้ก็หาอยู่กันให้เรียบร้อยก่อนก็แล้วกันนะครับแล้วมันก็จะมีพวกกิจกรรมกิ้อย่างเช่นดันเจี้ยนกิ้วสู้กับบงกับบอสอะไรเงี้ยก็จะได้รับแต้มกิว้วได้รับของต่างๆมานะครับแล้วก็จะมีบอสแบบเป็นบบออออสโลลลกกด้้วววยย่่่่่่ททีีาาทีีมมมมันนััันน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 นาาาาาตชงเเเเผคคํไปหหร มันจะเป็นบอสโล่งนะครับที่สามารถที่จะเข้าไปช่วยกันตีได้และสุดท้ายเป็นกิววอร์นั่นเองนะครับก็นองจากคนในแคลนผมเนี่ยไม่มีใครเลยมีอยู่2คนหัวหน้ากิวก็ไม่ออดแล้วนะครับก็เลยคิดว่าไม่น่าจะไปทําสงครามอะไรกับเขาได้นะครับส่วนด้านล่างนะครับก็จะเป็นพวกเมนูต่างๆอื่นๆแล้วนะครับอย่างเช่นอันที่2นะครับจะเป็นเรื่องของร้านค้านั่นเองครับก็สามารถที่จะมาแลกเปลี่ยนของได้อันที่3ามครับเป็นรายชื่อสมาชิกนะครับแล้วก็ถ้าเกิดจะออกแคลนก็คือกดตัวนี้นะ ส่วนออปชันของเกมนี้นะครับจะอยู่ด้านบนเลยครับที่เป็นรูปตัวละครเรานะครับคือมันเปลี่ยนชื่อได้อ่าเปลี่ยนคนที่เราจะเอามาโชว์อะไรเงี้ยได้นะครับแต่ว่าไม่ไม่ได้มีเรื่องของการปรับกราฟิกนะคือมันมีแค่เรื่องของเสียงเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ใครมีคูปองนะครับหรือว่าไอเทมโคเนี่ยมาบอกกันด้วยนะครับเราจะได้แบบว่าหาสาวๆกันเพิ่มเติมนะครับกรอกกันที่ตรงนี้ได้เลยครับ